พบกับช่วงเปิดกล่องรีวิวอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งให้กันด้วยนะจ๊ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาด้วยลิ้นจ้าสามรักวันนี้เนี่ยมาพบกันในช่วงเปิดกล่องรีวิวนะจ๊ะนะครับวันนี้อยากจะบอกว่าพิเศษมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีพร้อมกันมา2กล่องเลยทีเดียวจะบอกว่าให้ทายมันคืออะไรใช้ได้ระบายว่ารูปปกมันก็บอกเลยมั้ยเราให้ฟังเสียงกันก่อนเอาง่ายๆเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยดีกว่าเป็นช่วงเปิดกล่องรีวิวนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะใส่ไปด้วยพูดง่ายๆเลยมันคือท่อแหละเดี๋ยวจะพูดก่อนเลยแล้วกันก็ที่ผมใส่ท่อนี้มาเนี่ยก็คือปัญหานะปัญหาอย่างหลักๆเลยเนี่ยมันดังแสบหูชาวบ้านนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือปวดหูผมด้วยนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันโล่งมากนะครับมันอาจจะมีผลเสียต่อเครื่องทำให้เครื่องหลวมได้นั่นเองนะครับผมก็เลยจัดท่อมาโอเคนะจ๊ะก็หลายๆคอมเมนต์เนี่ยก็บอกว่ามันดังไปพี่ซ่าอยากได้ดังแบบนุ่มๆดังแบบแน่นๆดังแบบเพาะๆดูด้วยคือใครใส่ใจทุกรายละเอียดคอมเมนต์อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเลยจัดมาให้1ดอกนะจะได้เปลี่ยนอรรถรสในการดูคลิปเราด้วยนะครับใหม่อีกแล้วซื้อใหม่อีกแล้วเสียตังค์เพราะใหม่ไปกี่บาทแล้วก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะจ๊ะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาใส่ท่อเปลี่ยนท่อไปเลยนะครับก็เดี๋ยวอำลาท่อนี้ไปก่อนนะครับลั่นสะใจกันไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เราจะมาใส่ท่อนี้กันโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนดีกว่าโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันนะครับตอนนี้ทีมงานคุณภาพตับมันก็มาแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าแกะกันกล่องเล็กก่อนนะครับมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมันคือไมโบย่านะครับเราจะมาแก้ปัญหาในเรื่องของเสียงช็อตนั่นเองนะครับอะไรเยอะแยะวะหัวเป็น 3.5 นะครับเอาเลยครับมาถึงพระเอกของเราเราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าท่อที่เราจัดมาใหม่เนี่ยมันจะถูกอกถูกใจท่านผู้ชมมากน้อยขนาดไหนยังไงก็เดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่าถ้าใครมีอะไรให้รีวิวหรือสปอนเซอร์คนไหนสนใจอยากให้รีวิวก็ส่งมาได้นะจ๊ะขายของวะช่างแม่งแล้วกูขี้เกียจแกะตามรอยไม่บึ๊บนี่คือท่อที่เราจัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในแต่ละส่วนกันดีกว่าตัวนี้น่าจะเป็นจุกลดเสียงเนาะแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นสลิปออนนะครับสลิปออนของท่อนั่นเองออนนี่นะครับสลิปออนนี่พระเอกของเราอันนี้อะไรอันนี้แคทน่าจะเป็นแคทนะครับแคทลดเสียงและนี่ก็เป็นพระเอกของเรานั่นเองครับบึ้งเยสอุ้ยเลเซอร์ตรงนี้น่าจะเป็นเลเซอร์ด้วยนะนี่เป็นเลเซอร์เป็นท่อ SC นะครับแล้วดูจะบอกว่าแล้วลองเทียบกับท่อเก่านี่นะลองมาเทียบกับท่อเก่าดูว่าเป็นยังไงอ่ะก็จะยาวกว่าท่อเก่าประมาณ 5,000 เมตรประมาณนึงอ่ะมันก็จะอาจจะทำให้เสียงเนี่ยเบาลงได้ช่วยให้เบาลงได้นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีแคทด้วยนี่ยังมีแคทลดเสียงมาให้แล้วก็พร้อมกับจุกลดเสียงแต่จุกนี้ผมน่าจะไม่แตะนะครับเพราะมันจะทำให้เสียงแบบเหมือนเป็ดอ่ะผมเคยอยู่แต่ตัวนี้ก็จะทำให้เสียงแบบซอฟลงนะครับไม่ดังเกินไม่ลั่นเกินนั่นเองแกไม่พูดว่าลำเองนะครับยังไงก็ก่อนใส่เนี่ยใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับตามใจสายลั่นไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทำตามใจสายทุ่มกันดีกว่านะจ๊ะโอเคมาแชมป์ดูหน้าช่างวันนี้นะครับเหี้ย หน้าช่างที่แบบก็เป็นการรวมตัวของคนที่ไม่เป็นช่างสักอันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้มันจะผ่านหรือเปล่าหรือว่าจะจบด้วยการไปร้านใส่เหมือนเดิมวิธีเอาออกก็ง่ายๆนะครับเพราะว่าไม่ได้รัดสายไม่ได้รัดอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวเอาสปริงออกแล้วก็ถอดปลายท่อออกหลังจากนั้นก็เราก็จะใส่ท่อ SC ตัวใหม่ของเราเข้าไปนั่นเองนะครับโอเคหน้าช่าง มาถอดเลยแต่ละอย่างอีอยากจะต้องอันนั้นเหนื่อยปึ๊บนิดเดียวเออได้วะเยสมาเดี๋ยวถอดปลายท่อออกกึกกักถอดเลยปึ๊บนี่นะครับ
ปลายโหดของเราอำลาก่อนนะครับถึงตัวแรงของเราแม่ F4 ตัวนี้ถ้าเดาไม่ผิด นะเสียงมันน่าจะออกแบบทุ้มๆกว่านะแต่ว่าปลายค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะใส่แคทดีป่ะวะไหนดูแคทดิอันนี้น่าจะเป็นแคทนะใส่ไงวะอันนี้นี่จะเป็นแคทลดเสียงนะครับใส่เข้าไปประมาณนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงทั้ง2แบบกันดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองในแต่ละแบบนะครับตอนนี้ใช้โทรศัพท์ในการถ่ายแล้วนะเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะโอเคกว่าเดี๋ยวเราจะมาลองเสียงอย่างแรกนะครับแล้วก็เสียงอย่างที่2แล้วก็มีตัวช่วยนะครับคือแคทลดเสียงนั่นเองนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูอนุภาคของแคทลดเสียงกันนะครับว่าท่อต่อตรงไม่มีแคทพักเสียงเนี่ยแล้วถ้าใส่แคทเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะหรือเปล่าไปไม่ต้องเบิ้ลนะมึงโอเคเดี๋ยวเราจะลองใส่ไอ้ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับเราก็ใส่แคทไปแล้วนะครับแล้วมาดูกันดีกว่าว่าเสียงมันจะแตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้คือใส่แคทไปแล้วนะครับอ่ะลองดึงท่อพระเอกของเราดีกว่าที่เราจัดมาให้กับท่านผู้ชมได้ฟังวันนี้นะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าปลายมันค่อนข้างที่จะโล่งมากๆนะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังแบบว่าไม่ใส่แคทกันก่อนดีกว่าจะลั่นเท่าไอ้ตัวนี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะลั่นกว่านะเราก็ต้องมาดูกันเพราะว่าปลายแม่งโล่งกว่าด้วยซ้ำไปนะครับมาลองดูกับท่อ SC ไปจัดสตาร์ทเรียกได้ว่าก็ยังลั่นอยู่นะครับเต็ม10ให้ประมาณ8นะครับความลั่นแต่ตัวนี้เนี่ยให้9นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ใส่ท่อ SC เรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำการใส่แคทลดเสียงเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับมันจะเห็นอยู่ไม่เห็นไม่ค่อยเห็นว่ะโอเคลองสตาร์ทดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเราจะมาดูกันเลยเนาะก็ถือว่ามันก็ลดลงมาได้พอสมควรก็หนีตีนได้ประมาณ 2-3 ซอยนะครับจากที่นี้เนี่ยล่อตีนทั้งซอยโดยเราจะให้นายแบบหน้านี้ nope เราจะให้นายแบบนะครับเป็นคนขับรถอันนี้คือแบบว่าท่อแบบว่าไม่ใส่แคทลดเสียงนะครับสังเกตได้ว่าเนี่ยมันจะโล่งมากนะครับอย่างกับท่อรถเก่งเลยแล้วก็คอฟูไปแต่มันก็นุ่มลงนะนุ่มลงเยอะเลยชิบหายเลยอ่ะไปโอเคหลังจากที่ไปลั่นมาแล้วเดี๋ยวเรามาใส่แคทลดเสียงกันดีกว่านะครับว่ามันจะหลีกตีนได้มากกว่าเดิมหรือเปล่าไปอีกรอบมันก็จะนุ่มขึ้นนะแล้วก็แน่นขึ้นด้วยเนี่ยมันก็จะเบาลงอย่างเห็นได้ชัดเลยลองฟังกันดูนะครับว่าใส่แคทแล้วเราจะหลีกตีนได้มากกว่าเดิมหรือเปล่านะครับนะมันก็เบาลงนะไป
าลงอ่ะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะลองให้ระหว่างใส่แคทกับไม่ใส่เลยเอาแบบไปเต็มที่กันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงก็อย่าลืมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมทุกคนนะครับยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ